ทุกคนมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในลุคที่แบบขี้เกียจนะคะมันเป็นลุควันหยุดที่หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันก็ขี้เกียจแหละแต่ฉันก็อยากจะสวยอยู่อะไรอย่างนี้นะคะในคลิปนี้ออยจะมาเครียดลุคที่แบบขี้เกียจแต่ก็สวยนะขี้เกียจแต่ก็จะสวยนะจ๊ะยังไงความข้างหลังก็จะมีต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอ่ะไม่พูดเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทากันแดดนะคะวันนี้เดี๋ยวขอใช้กันแดดของ Innisfree นะคะ Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen นะคะตัวนี้จะมี SPF 50อะไรใดๆยังไงนะคะต่อให้ไม่ได้ออกจากห้องนะกันแดดก็คือต้องมานะจ๊ะพูดไปเยอะแล้วนะแต่ว่าดูถึงจุดเนี้ยกด Subscribe ให้ฉันยังอะถ้าไม่กด Subscribe จะตีมือเลยนะบอกเลยวันนี้ก็คือปวดฟันแหละแกเพราะว่าขอบ่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอที่พูดถึงประสบการณ์การจัดฟันมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้วก็ได้อะไรยังไงเนี่ยกี่ปีจัดมากี่ปีแล้วจัดมาเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอเป็นสักประมาณเดือนหน้าละกันนะคะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มถอดเหล็กแล้วก็เริ่มใส่ดีเทนเนอร์แล้วนะคะอ่ะลอเรียลเอ้ยไม่ใช่เมเบอรีนนะคะเมเบอรีนนิวยอร์กนะตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะขอใช้คอนซีลเลอร์ปิดตาก่อนนะปิดตาอะไรนะปิดใต้ตาจะมาเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงนะคะทุกคนก็คือว่าช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาหรอกปีที่แล้วออยนะคะก็ได้ไปลงคอร์สเขาเรียกว่าอะไรอะเลเซอร์หน้าที่คลินิกหนึ่งนะคะเป็นคลินิกที่มันถามว่ามันดังไหมมันก็มีชื่อเสียงเขาก็เปิดมานานแล้วขอเมาก่อนนะฟังนะถ้าเกิดใครไม่ฟังนะจะทำให้เราเนี่ยไม่รู้ทันกลยุทธ์ของเขาเหล่านี้นะจ๊ะก็คือว่าจริงๆเขาก็ไม่ผิดหรอกแต่ผิดที่เราเองว่าเราไปหลงเชื่อเขานะคะก็คือว่าเขาอะบอกว่าคือออยอะจะยังไงจะเขาหรือจะเราออยอะกำลังงงหาว่าออยจะทำยังไงดีถ้าดูอย่างเงี้ยจะเห็นเลยเห็นไหมมันจะเป็นรอยกระที่แบบเยอะมากๆก็ว่าเป็นกระตามกรรมพันธุ์ก็เลยลองเข้าไปถามที่คลินิกเขาดูนะคะซึ่งวันนั้นอะเป็นวันที่แบบตรงกับโปรที่ซื้อคอร์สหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ3ครั้งเขาก็จะแถมอีก3ครั้งก็เป็น6ครั้งฉันก็แบบหูมันก็แบบตาโตเลยคือไม่ได้ศึกษาก่อนว่าคลินิกนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเลเซอร์กระแล้วเห็นผลชัดยังไงอะไรยังไงอ่ะเข้าไปเดี๋ยวมาจะมาแวะลงรองพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นลอเรียลปารีสนะinfallible 24 hour fast wear นะคะก็คือเหมือนกันน้ำกันคุมมันกันเหงื่อ24ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะเพิ่งไปซื้อมาจากวัตสันเมื่อวานก่อนนะคะจะเป็นสีเขาเรียกว่าสี natural rose นะคะสีเนื้อมาต่อทีนี้เราก็เลยไปตกลงเสร็จสับซื้อคอร์สมูลค่า 10,000 บาทนะคะได้ทั้งหมดเนี่ย6ครั้งรอยกระมันชัดเหมือนเดิมทุกคนมันมีความจางแบบจางแทบจะน้อยมากๆแล้วคือเรารู้สึกว่าฉันเสียไป1มือนะฉันได้อะไรกลับมาบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ออยรู้สึกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่จางเลยพอหลังจากการที่ออยไม่ไปเข้าแล้วอ่ะทุกคนกลับกลายเป็นว่าหน้าเราอ่ะมันบางลงจากการเลเซอร์ใช่ไหมกระออยที่มันจางอ่ะมันกลับมาชัดมากชัดกว่าเดิมถ้าไม่ทารองพื้นเราเสียเงินโดยใช่เหตุไปโดยที่เรารู้สึกว่าเราได้หน้าที่ดำกลับมาเพราะว่าการเลเซอร์ทำให้หน้าบางพอหน้าบางแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าเราโดนแดดมันจะทำให้ผิวของเราอ่ะมันไวต่อแสงเยอะมากทุกคนขอบหน้าก็ยังต้องชัดนะคะของ City Color นะสีน้ำตาลนะคะจะทำนี่พอแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เกลี่ยเหมือนมันหนานะแต่พอเกลี่ยแล้วมันนิดเดียวเองนะจะเกลี่ยให้ดูโบท็อกควรจะมาแล้วป่ะเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะใช้ของ Moonshot นะคะสีนี้จะเป็นสีสีเนี่ยทุกคนจะเป็นสีส้มอ่อนๆสีส้มอ่อนๆนะคะสีนี้จะมีความเบามากๆเวลาทาแล้วจะรู้สึกเหมือนแบบวันขี้เกียจอะจริงๆมันเหมาะกับวันขี้เกียจจริงๆทุกคนถ้าบางทีขี้เกียจเราก็จะแตะๆแค่นี้แหละคือต่อให้เราขี้เกียจเราก็ต้องสวยนะจ๊ะ
เดี๋ยวต่อมานะคะต่อมาทาแป้งลอร่าเมอร์เซียร์อยากทำแต่งหน้ารู้อะไรให้ดูอ่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะตานะคะวันที่ขี้เกียจนะตาก็ต้องมาแล้วจ้ะพาเลททานะคะเป็นพาเลทที่ใช้คุ้มมากๆทุกคนอาจจะคิดว่าอุ้ยต้องเป็นพันเลยอ่ะมันยังไงอะไรจะบอกว่ามันใช้คุ้มมากจริงๆนี่นะสีลาเต้บางๆเลยแล้วก็สีนี้นะซิมเมอร์มันจะแตกกลางตาแล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนะคะจุ่มสีลาเต้เหมือนเดิมนะขอบตาด้านล่างแต่เราจะลืมอะไรไม่ได้เลยคิ้วสิ่งอื่นใดก็คือคิ้วต้องมาทาหรือคิ้วนะคะของเคส 3D นะจ๊ะเคสโตเกียวDesigning Brow Eyebrow นะคะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะพาเลทนี้โอเคอะแต่ราคาจะก็จะแรงไปนิดนึงนะคะเป็นพลาสติกอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีกระจกมาให้แบบนี้กระจกก็คือใช้ได้จริงนะคะแปรงเขาก็จะมีให้2หัวนะจ๊ะที่รักว่าก็จะใช้หัวนี้จุ่มสีน้ำตาลสุดนะคะวาดบริเวณช่วงหางคิ้วก่อนวาดง่ายมากแล้วก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะจุ่มสีกลางนะเอาสีเนี้ยมาเบนท่วงหัวคิ้วมาสคาร่าคิ้วนะคะของเคสเหมือนเดิมสีน้ำตาลคือของเคสอะเขาก็ดังหลายอย่างนะทุกคนก็เป็นแต่ส่วนมากอ่ะเขาจะดังเรื่องคิ้วอ่ะออรู้สึกเดี๋ยวจะดัดขนตาแล้วนะจะเสร็จแล้วนะวันนี้จะใช้มาสคาร่าซองนะคะของ Beauty คิ้วอันเนี้ยใช้ทุกวันมาบอกเลยเห็นไหมทุกคนคือแบบมันคาร่าเลิศมากอะราคาแค่49 บาทเท่านั้นพาเลทซิวานาคัลเลอร์นะคะใช้สีกลางมาทำแล้วก็จะใช้อันนี้แหละในไหนก็เอามาใช้แล้วอันนี้นะคะไฮไลท์แบบปัวมากถูกแล้วก็ดีมากซื้อมาจากสำเพ็งเราจะขอใช้ของทานนะคะใช้สีที่ชื่อว่าซันเซ็ตนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แป้งจิกสีที่ชื่อว่าชันซาซันชายทาปากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ของตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นลิป3ชั้นของ Crayon เห็นไหมมันจะเป็นลิป3ชั้นเราจะขอใช้สีกลางสีได้อยู่นะทาNo.